สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิธีการดาวน์โหลดเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยเขาได้มีการล็อกโซนของบ้านเราไว้นะครับการจะไปโหลดได้เนี่ยต้องมุด VPN ไปดาวน์โหลดนะครับวิธีการเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับไปใน Google นะแล้วพิมพ์ 1.1.1.1 นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะอันนี้คือเขาเรียกว่า Warp Cloud Fair นะครับเป็น VPN ชนิดหนึ่งนะให้คุณผู้ชมเนี่ยกดดาวน์โหลดสำหรับ Windows ไปนะครับผมจะโหลดให้ดูเลยนะนี่ครับพอกดเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆเปิดเข้ามานะครับกด Next กด Install แบบนี้เลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากมากมายนักนะครับกด Yes ไปนะฮะคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะครับก็กด Next แล้วก็ดาวน์โหลดไปเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ Yu-Gi-Oh นะครับเอ๊ะแป๊บนึงนะโอเคนะครับปึ๊บให้เรากดเปิด VPN ไว้ตอนนี้เลยก็ได้นะครับนี่ฮะแล้วก็พอโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดแบบเมื่อกี้เลยนะครับ Master Duel นะครับเนาะนะฮะจากนั้นครับก็เข้าไปที่เว็บอันนี้นะครับของ Konami นะครับหรือตอนนี้เนี่ยเราจะไปโหลดผ่านทางสตรีมเลยก็ได้นะครับนี่ฮะพอเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆเนี่ยกดตรงนี้นะครับของสตรีมนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสังเกตนะครับว่าเราจะสามารถกดทำการเล่นเกมได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะให้เรากดเปิด VPN ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เปิดเนี่ยมาตรงรูปก้อนเมฆตรงนี้นะครับแล้วเปิดไว้ก่อนนะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็คนที่ติดตั้งสตรีมอยู่แล้วเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับกดตรงนี้ได้เลยปุ๊บก็จะเด้งไปที่หน้าสตรีมนะครับหรือว่าก็ใครที่ยังไม่นี่ก็กดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยก็จะไปติดตั้งสตรีมให้นะครับให้ไปโหลดสตรีมเข้าเครื่องก่อนนะแล้วก็พอโหลดเสร็จปุ๊บก็สมัครแอคเคาท์ใหม่ส่วนคนที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วนะครับและทีนี้เนี่ยผมแนะนำนะสร้างแอคเคาท์ใหม่ก่อนดีกว่านะครับเราไม่เสี่ยงเนาะผมไม่รู้ว่ามันจะโดนแบนหรือเปล่าแหละมันอาจจะ50-50นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแอคเคาท์ผมเนี่ยแอคเคาท์จริงผมเนี่ยผมก็ยังไม่เสี่ยงเดี๋ยวผมจะสร้างแอคเคาท์ใหม่แล้วก็มาโหลดวิธีนี้แหละแล้วก็เล่นก่อนนะครับแอคเคาท์สตรีมใหม่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโดนแบนเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับโดนแบนบางทีคนจะซื้อเกมอย่างผมจะซื้อเกมไปหลายพันนะครับโดนแบนทีก็น่าจะเสียหายหลายแสนนะครับแล้วเล่นก็น่าจะเสียหายหลายพันนะฮะคุณผู้ชมเพราะงั้นเนี่ยแนะนำให้สร้างล็อกอินแอคเคาท์ใหม่ในสตรีมนะครับล็อกอินไว้ก่อนเนาะแล้วกดดาวน์โหลดเกมปุ๊บแล้วกดตรงนี้นะครับติดตั้งสตรีมอยู่แล้วแล้วมันก็จะโหลดให้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมเปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับวิธีการมีแค่นี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับใครอยากเล่นก่อนก็ไปเล่นได้ส่วนใครรอได้ก็ผมว่าน่าจะวัน2วันก็น่าจะเปิดแล้วแหละมั้งนะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ก็โชคดีนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน Yu-Gi-Oh! Master Duel ครับผม